นี่บอน้องเบนพอชิตานะบอได้ไปร้องเพลงบอมันนี่นะคือสิโสดอยู่แล้วคืออันน่าโอ้ยพี่น้องเอ้ยเอาสิติดต่อมาทางบาวดีแล้วบาทนี่นะให้เขาติดต่อมาได้อยู่บ่ได้ได้สบายดีล่ะน้องสาวชื่อหยังกิ่งสดาฮะกิ่งสดาโอ้แซ่บบ่น้องฝนแซ่บน้ำน้ำไม้ไลท์แซ่บอยู่ดอกบ่มีประโยชน์บ่น้ำม่วนจะแท้แม่โอ้แซ่บนี่ย้อนหิวหรือว่าย้อนแซ่บน้องไม้ทำกินน้องไม้มันแซ่บเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเนาะนี่เนาะบ้านหัตถกรรมสบายดีเฮ็ดหยังเนาะผู้สาวโอ้เหือนเพิ่นน่ะเบิ่งเอาสมัยตะกี้เลี้ยงควายบ่ได้นั้นได้พี่น้องเอ้ยผู้น่ะเป็นยังไงแล้วบ่ได้เหม็นบ่ได้หยังเลี้ยงข้างเหือนเลยผู้น่ะเด้อนะครับผมเขาเป็นอยู่ไทยกับประมาณ30ปีก่อนเด้อพี่น้องเด้อผู้น่ะปอเบิ่งฮอดแล้วบ่ไปเอาสิย่างครับไปเบิ่งนะครับผมมื้อมื้อได้2หน่วยไวง่ายมื้อนึง 40,000 ใบละสบายดีพ่อแม่พี่น้องมื้อนี้บ่าวเดชนครพนมนะครับผมครับทีมงานสาวลาวเฮาสบายดีสบายดีน้องๆมื้อนี้พามาเที่ยวนะครับผมชนบทบ้านน้องบ้านเฮานะครับผมเพิ่นจักสานหรือว่าหมู่บ้านจักสานหรือว่าเฮ็ดหยังหมู่บ้านเขาสานฮวดสานฮวดสานมวยแม่นบ่แม่นเฮ็ดไม้กวาดบ่อยู่นี่ยันเพิ่นเฮ็ดไม้กวาดติบ่อ๋อเดี๋ยวพาไอ้ท่านผู้ชมไปเบิ่งเนาะไปๆๆเนาะพี่น้องเอ้ยมาแวะแถวหนองบกเนาะบ้านพลบ้านหยังพลใหญ่ๆบ้านพลใหญ่ๆเด้อพี่น้องเด้อมาครับคุณลุงปีเตอร์เด้อมื้อนี้เด้อสบายดีสบายดีลุงปีเตอร์พาเลาะซอแซ่บเลาะแซ่บครับผมวันนี้ลุงปีเตอร์พามาเบิ่งผู้สาวเพิ่นเฮ็ดเฮ็ดหยังเนาะสบายดีผู้สาวโอ้เรางามเด้อพี่น้องเด้ออือผู้สาวงามเฮ็ดหยังน้องฝนสัมภาษณ์พวกนู้นน่ะขออนุญาตเด้อเข้ามาเยี่ยมชมเลยเด้อว้าคุณลุงปีเตอร์คุณน่ะแม่นเฮ็ดหยังอีหล่านี่นะลิแขมแขมนี่คือไม้กวาดต้นไม้กวาดเด้อพี่น้องเด้อทางสปปปลาวเพิ่นเดินไม้แขมเนาะเอาน้องฝนนะครับผมน้องฝนเฮ็ดซอยเพิ่นได้มั้ยน่ะรับจ้างเพิ่นรับจ้างได้ใดอันนี้มื้อละ 50,000 11,000หัว1 12โล อ๋อ12กิโลเนาะเฮ็ดเป็นมัดแบบนี้บ่แม่อันนี้พี่น้องเอาเป็ดกระโดดเอาเป็ดแม่พี่มาติดนี่ติดซิงนี่ได้10กิโลเฮ็ดให้คนจีนบ่อยแม่ค่อยกับเป็นเลาะขายเลยนะโอ้เจ้าเฮ็ดเป็นหมู่บ้านเฮ็ดเองเลยเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมเนาะนี่เนาะบ้านหัตถกรรมนะครับผมแม่นหมู่บ้านเศรษฐกิจนี่แหละนี่ฮะบ่ได้หั่งบ่ได้มีพวกกระดอดอกติพอจะได้อยู่ได้กินไปนี่ล่ะบ่น้องสาวเราชื่อหยังน่ะซื้อเดือนน้องเดือนผู้นั้นเด้ไปเบิ่งผู้นั้นเนาะฮะดาวเบนพรตะวันเบนพรตะวันผู้นั้นบ่สาวเบนนะโอ้สบายดีน้องเบนเด้อสบายดีสบายดีท่านผู้ชมเด้อว่ามันเป็นไม้นะแม่ให้มันได้ยินอันนี้เฮ็ดอันหยังมันน่ะนี่ผักปลายแล้วเอามาสานพอเดียวเฮ็ดไม้กวดนี่เด้อนี่เด้อโอ้นี่ดีเนาะคักเนาะตัวนั้นมันยังบ่แล้วตัวนั้นยังบ่แล้วเพิ่นเฮ็ดอันนี้ไปเบิ่งไกลๆเด้อพี่น้องเด้อขออนุญาตเด้อฝุ่นมันยังบ่ได้ออกเลยเนาะไปเบิ่งไกลๆนะออกบ่อันนี้บ่น้องเบนพอชิตานะบ่ได้ไปร้องเพลงบ่มื้อนี้นะเบิ่งแหน่น้องฝุ่นผู้สาวลาวเพิ่นนั่นลุมั่นแท้พี่น้องเอ้ยเป็นทัศอ่อนนะครับผมหมู่บ้านนี่เนาะอันนี้เป็นอำเภอหนองบกเนาะท่าแคกโอ้อยู่ในแขวงเลยเด้ออยู่ในแขวงออกมากับบ่อไก่ประมาณจักลักเฮ้อ15ลักเด้อพี่น้องเด้อออยู่ไกลติดทางดำแว่เข้ามาแป๊บเดียวนึงเนาะน้องเนาะอันนี้เป็นหมู่บ้านศิลปะหัตถกรรมนะครับผมหมู่บ้านเศรษฐกิจเนาะหมู่บ้านอันเนี้ย
แม่นอันนี้น้องเพิ่นบ่ได้ไปเฮียนบ่เฮียนจบแล้วโอ้เฮียนจบแล้วเนาะโอ้ก็เลยมาเฮ็ดงานเฮ็ดเวียกนี้เนาะมาเฮ็ดผู้มือเลยอันนี้เฮ็ดประจําบ่โอ้มีงานอยู่ลําบานก็บ่ต้องแล่นไปไทยน้องเอ้ยเนาะบ่ต้องไปทํางานเป็นลูกน้องเพิ่นหรือว่าอยู่ลาวนี่เฮ็ดเองเนาะรับจ้างอยู่นี่เลยเนาะอันนี้เฮือนเอาโอ้เฮือนแล้วบ่โอ้ไอ้ขออนุญาตกินข้าวอยู่นี่เด้อซั่นเถอะโอ้เจ้าของเฮือนโอ้น้องเบนเฮางามเด้อพี่น้องเด้อเราดุเรามั่นเนาะดุมั่นเนาะคือสิโสดอยู่เนาะคือคนเดียวเท่านี้แหละอันน่ะโอ้ยพี่น้องเอ้ยผู้บ่าวไทยเห็นแล้วก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่นะครับผมผู้สาวมาเออเขาสิติดต่อมาทางบ่าวเดชแล้วบาดนี่นะให้เขาติดต่อมาได้อยู่บ่ได้ได้โอ้ยตอนนี้ดำจะอยู่ตอนนี้บ่าวเดชนครพนมโหเนาะเออ FC อันนี้ FC เจอ FC แล้วเอามาถามน้องเพิ่นแน่ทางพี่สบายดีล่ะโดยสบายดีน้องสาวชื่อหยังชื่อกิ่งสดาฮะกิ่งสดากิ่งสดาโอ้อายุซ้ำกันนี่บ่บ่อายุโอ้นี่บ่นักร้องบ่แม่อายุน้อยนักร้องบ่ได้นะชื่อปัดนักร้องเออเอาน้องฝนมานั่งนำพี่ละให้มันเห็นหน้ากันทั้งสองข้างน้องกิ่งสดานะครับผมอันนี้ดีอยู่บ้านนี่บ่แม่อยู่บ้านนี้โอ้ไม่เฮ็ดเวียกคู่มือบ่มาทุกมื้อมาทุกมื้อโอ้ออกจากโรงเรียนแล้วบ่ออกแล้วออกแล้วจบม.7เนาะบ่บ่ได้จบบ่ได้จบแม่เขาจบธรรมดาทั่วไปดิแม่จบธรรมดาทั่วไปโอ้ก็ไม่เฮ็ดเวียกดีกว่าเนาะแม่นบ่มีเงินเฮียนต่อโอ้เดี๋ยวเว้ามานะไอ้ให้ได้เว้าเรื่องเงินนะไอ้อีตนได้เศรษฐกิจมันแม่นอย่าเว้าอีล่ะไอ้สิน้ำตาไหลเนี่ยเศรษฐกิจบ้านเฮาต้องพึ่งพาตัวเองเนาะอีพ่อเนาะแม่นสู้ชีวิตนะครับผมพี่น้องสาวลาวเฮาเห็นบ่น้องฝนนะเจ้าก็เฮ็ดซอยลาวรอเบิ่งนูหารอเบิ่งนูอ่ะคนควันอันนี้เฮ็ดหยังแผนกหยังนี่นะสาธิตเบิ่งนูดีแขมแล้วก็เอาไปทักเป็นป้ายแบบนั้นโอ้บ่ได้ยากบ่ได้หาโรงเรียนแม่นความเจ้าบ่ต้องไปโรงเรียนก็ได้มานั่งดิแขมนี่ได้เงินนะครับผมพี่น้องเอ้ยอันนี้เป็นงานอาชีพเนาะแม่นบ่พ่อใหญ่งานฝีมืองานอาชีพนะครับผมบ่ต้องใช้อันบ่ต้องใช้เรียนสูงก็ได้พี่น้องเอ้ยเอาตัวเองรอดนะครับผมประกอบอาชีพได้เลยนะครับผมแบบนี้แหละมันควันเลยอันนี้ลิอยู่นี่นี่เจ้าจามอยู่บ่เคยเลยเนาะหรือยังเลยเนาะนี่เบิ่งเอาครับผมฝุ่นไม่กวาดเฮ็ดจักโมงฮอดจักโมงเจ้านี่ครับปอยแต่ส่วนมากสาวฮอดค่ําแต่เป็นการงานเหมาเนาะนี่เนาะแม่นเอองานเหมาแต่เฮ็ดสาวฮอดค่ําเอาการแม่ผู้สาวหลายเนาะบ้านนี่แม่นเดี๋ยวให้ตามไปเด้อทั้งน้องโอ้เอาเพิ่นเฮ็ดให้เบิ่งไปนี่ก็ขอบอกขอบใจเด้ออือเฮ็ดให้ท่านผู้ชมเบิ่งเนาะอันนี้ก็โสดคือกันบ่โสดโสดป้าพี่น้องเอ้ยน้องกิ่งน้องกิ่งเด้อเนาะแม่นโอ้น้องกิ่งก็โสดสนใจบ่ผู้บ่าวไทยถ้าเขามากก็สนใจอยู่แหละเนาะยันแต่เขาตีว่าเฮาจนเฮาหยังเนาะแม่นบ่แม่นเอออันนี้แหละคือน้องน้อยเพิ่นนี่แหละครับผมยันเพิ่นตีฮะไทนาเนี่ยผมนี่ละเป็นนะแต่ผมมีเมียแล้วผมนะเดี๋ยวท่านผู้ชมกระทักมหาบ่าวเดชนะครับผมน้องกิ่งน้องเบนซ์นะครับผมแล้วก็น้องเดือนนะครับผมยังโสดมื้อนี้แหละพี่น้องเอ้ยโสดนี่ก็ดุมั่นได้บ่ได้นั่งเล่นเกมซื่อๆเนาะดุมั่นเพิ่นก็เฮ็ดเวียกกันนะครับผมเห็นบ่น้องฝนนะตัวอย่างนะครับผมสาวลาวเฮานะครับผมดีบ่ดีเราสิฮอดสิไถนาเป็นพุ่นเออแล้วเราบ่ดำให้ดำนาแล้วแล้วเนาะทั้งพุ่นก็กินข้าวได้พี่น้องเอ้ยอ้าวเชิญแซบเด้อแม่เด้อเชิญแซบขอบอกขอบใจขอบคุณหลายๆเด้อที่ให้มาเยี่ยมชมมื้อนี้เด้อสิให้อ้ายมาเบิ่งหนูฮะโอ้หมู่บ้านนี้เพิ่นสานฮอดสานมวยนําเด้อพี่น้องเด้อยกมาเบิ่งเลยครับผมมันมืดขออนุญาตเด้อโอ้นี่ดิพี่น้องเอ้ยนี่นะ
เพื่อนสารหัวสารมวยนำได้น้องฝนด้วยหมู่บ้านนี่นะครับพี่ขอไปขายบ้านเฮานี่เลยนี่แหละแม่นอันนี้แหละขายตลาดนัดไทยลาวนะเพื่อนแบกไปขายนะครับผมขายส่งบ่ครับนี่ครับผมส่งชุดจะได้นี่นะอันนี้บ่ส่งเลยราคาส่งเลยราคาส่งบ่อืมราคาส่งมันสิอันตกเศษแป้หมดนี่เนาะชุด1 10ไว้ง่าย10ชุด1 208พี่น้องเอ้ยเพื่อนเอาไปขายแล้วแต่เพื่อนสิขายเท่าใดเนาะขายปีกเนาะอืมมาจากหมู่บ้านนี้แหละพี่น้องเอ้ยเมืองท่าแขกนี่แหละนะครับผมถ้าซื้อเพื่อนเด้อถ้าเห็นก็สนับสนุนเพื่อนแน่มาจากหมู่บ้านนี่เลยเนาะอีพ่อเนาะเอาขอบอกขอบใจนะครับผมที่มาถ่ายทอดวิถีชีวิตชนบทบ้านๆเฮานะครับผมให้เบิ่งเนาะเนาะไม้อย่างนี้ล่ะเนาะไม้ไรฮะเนาะไม้ไรเนาะไม้ไรโอ้เซฟนี่แหละมันมีภูมีผาบ่คือมีเนาะไม้ไรฮะโอ้แสดงว่าของยู่ห้องกินเนี่ยบ่อึดเนาะทางนี้เนาะการหอยการหอยก็มีหอยเซรีเอาไปขายอยู่ฟางพุ่นหลายพี่น้องเอ้ยเบิ่งแหน่น้องฝนต้มจำเจียวกับของยู่ห้องกินมื้อหน้าสิมาแวะพักนําด้วยจักคืนจักใดให้พาไปการครบการป่าน้องเบนแหละพาไปฮะลุงพีเตอร์อิ่มย้อนเนาะเจ้าเนาะหวยพี่น้องเพิ่นใจดีเด้อพี่น้องเด้อแกงมาไหลเจ้าก็ได้จักไม่ไหลโอ้กินได้มั้ยน้องฝนซิมไปเราเด้จากบาทจากไหนนะครับผมพูดฝนตักแล้วนี่ล่ะฟาพองเลยนะหลานเอาน้อยพ่อแล้วแม่ป่วงเดียวเพิ่นใจดีเด้อพี่น้องเด้อแม่นอยู่ตามชนบทหมู่บ้านอยู่ทางลาวนี่เพิ่นใจดีเด้อได้รู้เข้าหูฮะเด้อแม่น้องฝนเพิ่นมีความขึ้นมาได้แม่เป็นสาวน้อยคนงามค่ะน้องไม้เราเป็นต้นใหญ่เป็นต้นใหญ่เลยเฮ้ยกะขนาดนี่แม่น้องเบนเอิ้นเจ้าของเฮือนมากินข้าวได้บัดนี้แซ่บน้องเบนเฮาครับผมคนเดียวตัวนี้ลูกสาวเรางามเดี๋ยวบ่าวเดชจองไว้เป็นนางเอกเด้อแม่เด้อเดี๋ยวสิลบมาหาอีกเด้อแม่เล่าพ่อเล่าเป็นรสชาติของเล่าแท้ๆคนดีมาเบิ่งเฮือนครัวเพิ่นน่ะแกงบ่ไหม้แบบโอ้คักขนาดเลยพี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะแล้วก็มีต้มหยังนี่ลวกไก่บ่โอ้ต้มหน่อไม้นะครับผมแบบใสเคียงเคียงคืออันตังเล็กนี่เด้อพี่น้องเด้อแบบบ้านเฮาสมัยตะกี้เนาะผู้มือนี่เพิ่นใส่แก๊สล่ะมันบ่มีไม้ฟืนเนาะพี่น้องเนาะบ้านเฮาคนไทยพุ่นน่ะตอนนั้นจักบ่มึงครับมากินข้าวกับผู้สาวพี่น้องค่อยพี่น่ะย่างไกลน้องเบนค่อยพี่น่ะเออเดี๋ยวไอ้สิหาผู้บ่าวติดต่อผู้บ่าวไทยให้เด้อบ่แม่นบริษัทจ้าหาคู่ได้พี่น้องเอ้ยแต่เล่าโสดก็สิหาผู้บ่าวไทยทักมาเด้อคุณลุงพี่เต๋อโอ้แซ่บขนาดเด้ออีกจักบวกแหละโอ้ต้องกินบ่อิ่มแซ่บมากินอีกแล้วข้าวเหนียวกับมีข้าวเหนียวกับแซ่บนี่ย้อนหิวหรือว่าย้อนแซ่บน้ำไม้ทำพี่น้ำไม้มันแซ่บได้แม่นย้อนหิวได้น้ำไม้นี่นะโอ้หากินยากเว้ยถ้าบ่มีมื้อหน้าสิแวะมาเด้อเดี๋ยวสิมาตําจอกนํามาเนาะอีแม่เนาะตําจอกตําแก้วล่ะยังจะเพิ่นที่คุยแหละเอาสดๆให้เบิ่งนี่บ่เป็นสดๆบ่เป็นเผ็ดแหละตําตําบ่วงนะเอามาที่จะแหละจักโปจะแหละซะเอามาพี่น้องแซ่บๆนํากันนะครับข้าวเที่ยงพอดีเลยได้กินข้าวเที่ยงแซ่บแกงไม้ขอบคุณแกงไม้ไร่เนาะโหขับต่างบ่ขับผมบ่ขับผมเด้อนะครับนี่แหละครับผมครับผมนะบ่าวเดชนครพนมนั่นแหละแซ่บบ่น้องฝนแซ่บน้ำไม้ไหลแซ่บอยู่เนาะน้องบ่มีประโยชน์บ่น้ำม่วนแท้แม่ฮะโอ้มันไผร้องแหละอีแม่เอ้ยแต่ฟังในวิทยุเนาะม่วนโอ้ยม่วนแซ่บเพลงนี่ว่ะอีแม่จักปีอะไรนี่แม่โอ้5อันจะเข้า6แล้วจะเข้า6แล้วยังแข็งแรงอยู่เด้อแข็งเรียกแก้มเข้าขาขอโทษโอ้เอ้าถ้าเป็นโรคเป็นไข้ก็ขอให้ดีขอให้เซาเด้อดูดีไม่แห้งเด้อบ่าวเดชมามื้อหน้าก็ได้พอกันอีกเพลงอันน้องบ่มีประโยชน์บ่อายน่ะบ่ตัวม่วนแท้ๆพี่แม่เอ้ยเอ้าวันนี้อันเพื่อนชวนกินข้าวแล้วก็สิออกไปเฮือนหลังใหม่เด้อพี่น้องเด้อไปถ่ายทอดวิถีชีวิตเลาะไปเรื่อยๆมาเทื่อหน้าบ่าวเดชนครพนมกับน้องฝนน้องน้อยสิแวะมาใหม่ดีแม่เด้อมื้อนี้ขอบอกขอบใจเด้อที่เลี้ยงกับข้าวกับอาหารเด้ออบอุ่นเนาะมาเฮือนอีแม่นี่นะครับผมเด้ออีล่าเด้อไปโดยมื้อหน้าสิแวะมาเด้อแม่เด้อ
จักเราซื้ออย่างขออนุญาตถามซื้อเด้อนี่บ่แม่อีแม่เฒ่าทุมมีทุมมีอีแม่ทุมมีอีแม่ทุมมีโดยแม่เฒ่าบ่นี่แม่ใหญ่บ่เฮือนหลังนั้นมากินข้าวสมมุติครับอันนี้คุณแม่เด้ชื่อหยังบุญมีบุญมีทุมมีอันนี้เบนซ์นึกว่าเบนซ์มีสละอีมัดเบนพลสวัสดิ์เอาบัดดี้อาชิเลาะไปทางหน้าเด้อขอบคุณหลายๆที่เลี้ยงข้าวเข้าอาหารนะครับผมเนาะไปน้องฝนไปเอาฮอลโลไปเบิ่งนะครับผมวิธีบ้านๆแบบชนบทบ้านเฮาเลยนะครับผมว่าบ้านนอกกับบ่แม่นมันไกลเมืองนะครับผมแต่เพิ่นเฮ็ดแม่นๆเพิ่นเฮ็ดศิลปะหัตถกรรมนี่เพิ่นดุมั่นบ้านนี่นะครับผมพี่น้องเอ้ยเนาะน้องฝนเนาะมีอาชีพมีอาชีพนะครับผมเอามือหน้าเอาในนี้มือหน้าไปบ่าวเดชไปทางเหนือเดี๋ยวสิติดต่อมาให้เด้อแบบถึกๆเด้อแม่นหายากอยู่ได้ซื้อส่วนเขาแล้วว่าเดี๋ยวเป็นลกโอ้ลกเอาเองแถวทางเหนือเขาพัดลี่มาในข้างทางได้ไหมเอ้ยวางให้รถเหยียบเลยทางเหนือพวกบ้านเจ้ามันบ่มีภูมิผาไปเลยเด้อพ่อเด้อพ่อบอกกับอันนี้คุณพ่อเนาะโอ้มื้อหน้าเด้อพาเที่ยวในหมู่บ้านเฮาเด้อโอ้ขอบอกขอบใจเด้อพี่น้องเพิ่นเฮ็ดหยังเบิ่งเอานี่ครับผมสบายดีเฮ็ดหยังเนาะผู้สาวว้าเพิ่นนั่งเฮ็ดหยังกันนะหัวเผือกหัวมันหมดแล้วมีหยังหัวผักบัวโอ้ยนึกว่าหัวแห้วพี่น้องเอ้ยเฮ็ดไปขายบ่โอ้หรือว่าเฮ็ดกินเพิ่นเฮ็ดไปขายอยู่ช่องตลาดใดครับผมขายน้ำบ้านก็หมดโอ้เพิ่นมากินหอมแดงเด้อพี่น้องเด้อหอมแดงหรือหอมขาวหอมแดงบ้านเจ้าเอิ้นหอมหยังพูดนะหอมบัวอันนี้พี่น้องเจ้าคือบ่ไฮซะเหลืองแล้วบ่แต่เก้าคือน้ำตาลแม่นบ่พี่น้องแต่เก้าแก้หอมนี่มันจะไข่ได้เหลืองเลยเนาะบ่เศร้าเนาะบัดนี้เนาะเดี๋ยวเรานั่งเศร้าอยู่เสื้อเขียวเสื้อเขียวนั่งเศร้าอยู่เนี่ยโอ้มีแต่ผู้สาวพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวเราหันหน้ามายิ้มเนี่ยยิ้มแน่ยิ้มนะจากบ้านเนี่ยไปเลยเด้อไปเลยเด้อออันนี้แหละครับผมอันนี้หมู่บ้านที่เฮาเฮ็ดไม้กวาดเมื่อกี้นี่แหละพี่น้องเอ้ยเฮาสิเลาะไปเบิ่งเรื่อยๆเด้อพี่น้องเด้อประมาณ10กว่ากิโลนี่ก็ชนบทนะครับผมแบบวิธีแบบบ้านๆเลยนะครับผมเขาเป็นอยู่ไทยกับประมาณ30ปีก่อนเด้อพี่น้องเด้อพูนะป้อเบิ่งเอาลุงพี่เต๋อพูนะบ่าวเดชมักอยู่แบบนี้ได้เพราะว่าปู่ป่าหน้าน้ำมันหลายหอยเหนี่ยวนี่ก็หลายเพราะว่ามันกินขี้งัวขี้ควายเพิ่นยังเลี้ยงงัวเลี้ยงควายหลายได้ลุงพี่เต๋อพูนะเห็นบ่อนี่นะขอกงัวขอกควายเนาะขอกงัวขอกควายหลายอีหลีนะครับผมคนใส่ให้ใส่หน้ามันก็ปู่ป่ามันก็หลายล่ะอยู่ไทยบ้านบ่าวเดชบ่ได้มีได้ป่าแม่นมีแต่กระปูอยู่ไสเลี้ยวขวาไปเดินไปข้างหน้าเมื่อนี้น้องน้อยพามาเยี่ยมยามมาเฮือนเอื้อยเพิ่นนะครับผมพี่น้องก็สิเลาะไปนี่แหละครับลุงพี่เต๋อเข้ามาลังสิไปนี่ได้โดยเฮือนเอื้อยของนางน้อยนี่บ่โดยโอ้เฮือนเพิ่นน่ะเบิ่งเอาสมัยตะกี้เลี้ยงควายอยู่บ่ได้อันนั้นได้พี่น้องเอ้ยพุ่นน่ะเป็นจังได๋แล้วบ่ได้หมิ่นบ่ได้หยังเลี้ยงข้างเฮือนเลยพุ่นน่ะขี่ควายกับแปะข้างผามันหะบ่นักว่าบ่ง่ายเป็นการฉาบเออไปเอาคิดไว้สาบเลยเนาะบ่ความจริงพี่น้องเอ้ยเนี่ยบ่ได้หมิ่นได้ครับมันเป็นวิธีเพิ่นรางใดโอ้นี่ล่ะครับผมคอกงัวคอกควายคอกหมูอยู่ข้างเฮือนแปะเฮือนคักแน่เด้อพี่น้องเด้อทางพี่นะยามฝนมันก็สิเชื้อแชะแบบนี้ล่ะครับผมแต่มันเป็นวิธีเพิ่นเนาะน้องฝนอยู่ทางนี้ก็คักครับผมบรรยากาศเพิ่นนะครับผมพี่น้องฮอดแล้วครับผมเพื่อนเอ๋ยน้องน้อยเพื่อนเนาะเพื่อนพามาเยี่ยมมายามเนาะน้องฝนเนาะแม่นปะเพื่อนถ่ายอยู่ข้างในเป็นเอ๋ยของสบายดีคุณแม่โอ้อยู่ดีมีแฮงนะครับเนาะมาเยี่ยมมายามเด้อฮอดแล้วบ่ฮอดแล้วไปเอาสิย่างครับไปเบิ่งนะครับผม
เบิ่งเอาเฮือนซ่านเพิ่นเบิ่งมุมกว้างๆเด้อพี่น้องเด้อสนบทโดยแท้นะครับผมพี่น้องเฮือนไม้ฝานี่ก็ไม้เหี้ยไม้ฟางนะครับผมแปะแบบนี้เนาะอันนี้ผักบงผักบัวเพิ่นปลูกแบบยกค้างยกสูงแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะเบิ่งเอาน้องฝนต้นพงศรสก็มีใบกระเพาะกระเพราเนาะต้นกระเพราก๊กมะเขียบหลายๆคือก๊กมะเขียบอ้อมเนาะใหม่เฮายังน้อยแม่นปลูกข้างหัวแบบนี้ปลูกเสนาเฮือนสิได้น้องน้อยนะฮอดแล้วบ่เฮือนเอ๋ยนะฮอดแล้วเฮือนไอ้เคยบ่เออฮันได้เคยเพิ่นนะครับผมอยู่แบบนี้แหละเด้ออยู่ตําลืบในพี่ได้พี่น้องเอ้ยแบบนี้แหละอันบ้านผัวเอ้ยค่อยก็ได้พระเจ้าบ่ได้ใส่ตอกแก้บ้านผัวเอ้ยเนาะบ่แม่นบ้านเอ้ยเอ้ยเจ้าก็อยู่เมืองพุ่นแหละคืนคําเด้อพี่น้องเด้ออันนี้มาแว่เมืองท่าแขกเนาะสุนบดพระเจ้าก็บ่ได้ใส่ตอกแก้เจ้าก็ใส่แต่ฟืนนี่แหละแบบนี้เนาะนี่ดิคักเนาะล้มลื่นดีพี่น้องเอ้ยนะครับผมเอาพาไปวัดดีเอ้ยเพิ่นน่ะอันนี้เอ้ยเพิ่นนั่งอยู่พุ่นน่ะพี่น้องเอ้ยพาไปวัดดีเอ้ยเพิ่นแน่สบายดีโอ้นี่บ่เอ้ยนะสบายดีครับคุณแม่อยู่ดีมีแฮงเนาะอันนี้บ่เอ้ยเจ้าน้องน้อยคือกันอยู่บ่โอ้คือกันอยู่บ่ไปนั่งเฮียงกันบ่นัวพี่น้องงามคือกันกับน้องน้อยบ่หรือว่าเอ้ยงามกว่าพี่น้องเอ้ยเหม็นมาเบิ่งได้เด้อพุ่นน่ะเบิ่งเอาพี่น้องเอ้ยเอ้ยกับน้องเนาะเห็นเนาะเอ้ยกับน้องอ้าลุงพี่เต๋อผู้ใดงามนี่ฮะนั่งฝนพี่แล้วไง FC ว่าจังได๋เนาะ FC ตัดสินเนาะเอ้า FC ตัดสินซะไปอันนี้เฮ็ดเวียกหยังเนาะศาลมวยเฮ็ดอยู่ซุมือบ่อันเอาไปส่งใส่มวยนี่ศาลแต่ละมือแต่ละเทื่อนี่เอ้าถ้าแค่มีคนรับซื้อมีคนรับซื้อโอ้บ่แพงเอาเจ้าศาลนี่แผนกหยังหรือว่าศาลเบิดหน่วยเลยเบิดหน่วยเลยส่งอันเท่าใดสมมุติว่าเขามารับซื้อราคาส่งนะ 3,000 เพิ่นเอาไปขายดิเท่าใดอยู่ในเมืองเฮาบ่ได้ไปเซ็กราคาเบิ่งจักเทื่อบ่บ่แม่น50พุ่นบ่จักแล้วบ่ได้ไปเซ็กเบิ่งเบาเด็ดเว้าแม่นบ่ลุงพี่เต๋อไม้อันนี้บ่เดี๋ยวสิไปเซ็กราคาเบิ่งเด้อไม้เดี๋ยวมาผ่าเลยเพิ่นใส่ไม้ไผ่หรือไม้หยังไม้ไผ่บานไม้ไผ่บานน้องน้อยก็มาเฮ็ดน้ําเพิ่นนี่แหละบัดนี้นะเบาเด็ดก็สิมาถ่ายทอดวิถีชีวิตอยู่บ้านนี่แหละเด้อพี่น้องเด้อต่อไปนะครับผมมาเบิ่งมาชมเนาะว่าเพิ่นดุเพิ่นมั่นส่ำใดนะครับผมอยู่ใส่กับบ่ทุกข์บ่จนแบบนี้เนาะถ้าขยันเด้อพี่น้องเด้อไม่เกี่ยงงานไม่ยากจนแม่นบ่น้องน้อยเนาะเอามาเบิ่งเอ้ยขออนุญาตถามชื่อนะครับผมชื่อหยังเนาะชื่อแตงแตงแตงนึกว่าชื่อใหญ่เพราะว่าน้องน่ะชื่อน้อยขอให้เพิ่นหัวเราะจักหน่อยเด้อพี่น้องเด้ออีแม่เด้ชื่อหยังขอฮู้จักไว้เด้อแม่น้อยแม่น้อยฮะดีแม่น้อยอยู่ทางลาวนี่2ชื่อครับผมหลายที่สุดคือชื่อล่ากับชื่อน้อยเด้อแม่บ่รู้มีเต้อชื่อแท้งนี่รู้สึกว่าหาก็จะได้ยินคนหาก็ได้ยินคนเลยคนแม่นี่น้องหันนั่งล่าแม่นแม่นฟังเอาแล้วเจ้าแม่น้องแต๋งครับผมอายุเท่าไหร่แล้วขออนุญาตเด้อ23ยังสาวอยู่23ก็ดีครับผมพี่น้องแต่ทางลาวเพิ่นก็เอาลูกเอาผัวยังน้อยเนาะคือชนเผ่าม้งก็14 15ก็ลุงพี่เต๋อเพิ่นก็เอาแล้วแม่นอันนี้ชนเผ่าชนเผ่าลาวลุ่มอันนี้นะลาวลุ่มแล้วนี่แต่14 16 14ครับเด็กซะอันนี้14คือกันแม่น14 16ปีจะแต่งงานแล้วแม่นอีแม่เด้14สิบ่บ่ตอนแต่งงานน่ะเจ้าเว้าเอ้ยขึ้นมาเลยผมกระถามได้บัดนี้นะแต่งงานตอนอายุเท่าใดแม่14หรือ15เจ้า17พอดีเลยซํานะกําลังเป็นสาวกําลังเป็นสาวเป็นแม่พันธุ์ที่ดีเนาะแม่นมื้อนี้สิพาไอ้บ่าวเดชไปลิ้นไสนี่น้องแตงเห็นแต่ในเฟซงามคือกันเนาะเจ้าเนาะน้องแตงเพิ่นนะครับผมเพิ่นนั่งกันซับอันไม้ไผ่ซื้อกับเฮือย่อยเฮือหยังได้บ่ดีโอ้เฮือแล้วไปแบกไปหามานี่เด้โอ้สู้เฮือนใดนั่งอยู่นี่ก็ผิวบ่ผิวเด้อลูกเราเด้ลูกน้อยๆลูกเราเด้งามคือกันครับเอ้ยเลยเนาะน้องน้อยทั้งเอ้ยทั้งน้องเด้อพี่น้องเด้อ
ใส่ชีวิตไปแมนแมนแมนครับผมธรรมชาตินะครับของพี่น้องทางฝั่งสปป.ลาวนะครับอันไหมที่เฮามาจักมาสานหวดหวดบ่เคินเนี่ยแมนอันซื้อเอาบ่ซื้อเอาฮะบ่ได้ไปตัดเอาในป่าในดงบ่ก็จะมาขายโอ้ไหมไว้ง่ายซุมเจ้ามีหน้าที่คือจักสานครับอันทักทอเนาะเขาเอิ้นยังสารเนาะจักสารจักสารครับผมหมู่บ้านจักสารหมู่บ้านนั้นหัตถกรรมเขาเอิ้นเนาะหัตถกรรมศิลปะหัตถกรรมนะครับผมเย็บหวดเย็บมวยยิบไม้กวาดลิไม้กวาดเนาะอันนี้แหละหมู่บ้านนี่แหละครับผมแถวท่าแขกนี่ใช้ไม้กวาดบ้านนี่แหละใช้หวดใช้มวยบ้านนี่แหละอันนี้คืออำเภอคล้ายๆกับอำเภอท่าแขกอำเภอเมืองออกมาจากถ้าแขก15ลักออกมาจากคำม่วนนะ15ลักเด้อพี่น้องเด้อมาเบิ่งวิถีชีวิตเพิ่นนะครับผมเอ้ยน้องๆเพิ่นพามาเนาะพามาให้อบอุ่นเห็นเอ้ยเห็นหยังก็กอดกันแม่เอาพี่น้องเอ้ยสิพาไอ้ไปไสนี่ลงท่งลงนาบ่นั่นแม่นใดใดน้องแตงเออพาสานมวยเนาะสานให้เบิ่งได้จักอันอีแม่สานให้เบิ่งตัวไม้เนี่ยจังอันหนึ่งบ่ได้แล้วฮะตัวไม้มันเสีย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 เอามาเบิ่งให้น้องแตงนี่เฮ็ดให้เบิ่งดูหั่นนี่จังอันโอ้คนละอันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ฝีมือนะครับผมเกิดจากความชำนาญเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเอาน้องฝนอีแม่เพิ่นนะครับผมอีแม่น้อยได้นี่นะแป้งนัวเอ้ยขึ้นมาโลดพี่น้องเอ้ยมันสำคัญอยู่ได้แป้งนัวหาเงินซื้อแป้งนัวแม่นซื้อกระมะกระปูเที่ยวโอ้นี่แหละเนาะฉันหาแนวอื่นมันฉันบ่ไล่ซื้อแป้งนัวมันบ่จุ๊บแนวอื่นบางไกลๆเด้อพี่น้องเด้อเพิ่นมือไวสิได้เฮ็ดตลอดคู่มือนี่ก็เกิดความชำนาญเนาะน้องฝนเนาะอันนี้อันนี้เขาเอิ้นสาน2หรือสานหยังลาย2นะครับผมยก2ลง2เนาะอันนี้พี่น้องเอ้ยอาชีพผู้เฒ่าแหละนี่เหมาะน้องฝนเอ้ยเพราะว่าแต่ผู้เฒ่าแล้วครับผมคนตกงานอยู่ในบ้านนี่ก็ได้เข้าได้ซื้อแป้งนัวอยู่ได้ซื้อน้ำปูน้ำปลาซื้อเกลือตกงานเขาก็เฮ็ดนัวเฮ็ดอันนี้แหละหรือได้กุ้มได้กางเอาขออนุญาตถามในแม่มือนึงได้หลายถ้าบอกก็บ่ได้หลายนะสำแนวเท่าแล้วเนาะก็บ่ได้หลายพอได้อยู่ได้กินบ่ฮอดอันฮอดแสนบ่โอ้ยกายบ่ฮอดแสนนั่นก็พออยู่บ่กินแล้วแสดงว่าบ่ได้ฮอดเด้อพี่น้องเด้อว่าคันว่าได้แล้วมื้อนึง 40,000 นี่เฮาโอ้มื้อละ40,000 2หน่วยเนาะมื้อนึงนี่มื้อนึงได้2มื้อมื้อ2หน่วยเด็ดมื้อ2หน่วย2หน่วยมื้อมื้อได้2หน่วยไว้ง่ายมื้อนึง 40,000 ใบละ 20,000 ป๊าเราสู้ชีวิตเด้อพี่น้องเอ้ย 40,000 นี่มันหัว50บาท60บาทได้พี่น้องเอ้ยเนาะอันผู้นุ่มนี่ต่างกันบ่ผู้นุ่มก็สิคือแบบนี้แหละคือได้ได้2อันบ่ผู้นุ่มหรือ3ไว้ก็ได้3เอาสูงสุด3เนาะสูงสุดสูงสุดละ3 60,000 ผู้เฒ่าก็ย่างซาก็40เนาะ2อันอันนี้อีแม่เพิ่นก็บ่แม่นตาบ่ดีบ่นี่นะตาบ่อันนี้โอ้เราก็ตาบ่ดีพี่น้องเอ้ยไปตาอีตดเราได้มวยนี่แหละเงียบแล้วดึงขึ้นมาพี่โอ้ดีตาโอ้สู้ชีวิตหน่อยแม่เนาะเล็กซี่บ่ดีตาอีตดพี่น้องเอ้ยเว้ามาก็ดีเนาะบ่ได้ขนมมาแจกคนบ่น้องฝนเด้อมื้อนี้โอ้เว้ยมีเครื่องเบ็ดหลายเด้อได้ตาบ่นี่ดักตาแตกน้ำมวยโอ้ตาแตกน้ำมวยเนาะเว้ามาหลายตาอีบาปลาบ่แล่10ปีตาแตกโดยล้านนึงหมดล้านนึงล้านกีบหรือล้านบาทล้านกีบโบนึกว่าล้านบาททำแนวเนาะหาเงินบ่ได้ก็โอ้ยครับผมโอ้หมดหลายเติบได้ล้านก็ดีเนาะเอามือนึงอ่ะ40มือนึงละ 40,000 เพื่อสิได้ล้านเอาหารเบิ่งพี่น้องเอ้ยจักมือล้านนึงหาร40ลงเบิ่งเนาะลงพี่เต้อ400มือบ่400มือบ่เลยอีตนอีตนแม่เพิ่นนะครับผมมันบ่มีหลายหาบ่มีหลายหาคันเฮาสินั่งอยู่ปุ๊บๆนี่แฮงเป็นแฮงสิบ่ได้กินหยังก็เลยหาอันวิธีนี้มาเฮ็ดเฮ็ดตามหมู่บ้านเพิ่นพาเฮ็ดมันมีคนรับซื้อเพิ่นพาเฮ็ดก็เลยเฮ็ดไป
โอ้ยสู้ไปเด้อแม่เด้อบ่าวเด้เป็นกำลังใจให้เด้อครับผมสู้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 เอานี่ครับผมเป็นตัวอย่างนะครับผมเป็นตัวอย่างที่ดีแก่เยาวชนแก่คนที่เบิ่งคลิปเฮานี่แหละครับผมให้สู้ชีวิตนะครับผมมือดีไหมดีตาดีก็เบิ่งเอานะครับผมอย่าท้อเนาะแม่เนาะใบใบท้อท้อบ่ได้ท้อคือบ่มีกินโอเคครับผมท้อแล้วบ่มีกินบ่มีอยู่มีกินมีแต่สู้ไปวันๆแหละครับ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 คันว่าเฮาเป็นไข้เป็นน้ำเนาะก็กินพืชกินยาสร้างแล้วก็บ่ได้ไปโรงหมอบ่ได้ไปคลินิกเฮาถือกินไข้ดังเล็กดังน้อยนี่นะกินยาพาราโอ้กินยาพาราบ่มีเงินไปคลินิกดอกอีแม่เว้าครับครับครับในนี้แหละครับครับเฮาสินั่งอยู่ละล่ะนี่บ่ได้กันบ่ได้เงินเนาะครับครับเนาะเนาะซอยบ้านซอยเมืองเพิ่นอีกเอ้าน้องฝนเห็นบ่ตัวอย่างเพิ่นสู้ชีวิตนะเฮายังแข็งแรงอยู่ก็สู้ได้น้องน้อยเอ้ยเห็นบ่เขามื้อละ50บาท40บาทนะเอ้ยเพิ่นก็สู้เบิดเอ้ยคือขาวงามกว่านี่ฮะเฮ้งามเอ้ยน้องน้อยน้องแตง thank you เออหยอกแซวลาวม่วนๆเด้อพี่น้องเด้อเอ้าเฮาสิไปเลาะต่อเด้อบัดนี้เด้อพี่น้องเด้อ Thank you.